สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณมนชนรีวิวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วที่ครูบอลได้เอา HG คาคูนินเจอร์มานะครับวันนี้เนี่ยครูบอลจะเอามาฉลองพันซับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพาร์ท2ครับเป็นพาร์ท2นะครับผมพาร์ท2ครับต่อจากเขาที่แล้วจากเมื่อครั้งที่แล้วนี่คลิปที่ถ่ายรีไออินเสิร์ตเนี่ยสวยมากนะครับคาคูนินเจอร์เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวจริงๆเราถ่ายใกล้ๆมันสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะที่แนะนำเพื่อนๆเผื่อใครแบบสนใจนะครับลองไปหาซื้อดูเนาะแต่จะหาง่ายไหมเนี่ยมันหาไม่ยากเอ้ยใช่หาไม่ง่ายนะครับเพราะว่าไม่ง่ายนะเนาะมันเป็นงานพีบันไดเลยอ๋อพีบันไดด้วยนะครับใครที่ไม่พีไว้ก็อาจจะเจอของแต่อาจจะเจ็บหนักนะโอ้งานเข้านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ครูบอลมีอะไรมาอวดเพื่อนๆอีกแล้วเข้าก่อนแล้วเอาอะไรนะคาคูนินเจอร์ใช่ไหมเฮจีคราวนี้ก็ในเรื่องเดียวกันแต่อาจจะเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยปึ๊กเขาก่อนเป็นตัวละครเขานี่เป็นหุ่นนะนี่โอ้โหตายนี่แหละเป็นโรบอทนะฮะใช่เป็นงานซูเปอร์มินิพานะครับโมซาชิไดโชกุนเป็นงานซูเปอร์มินิพาใช่ซึ่งมือหนึ่งปะเนี่ยเราทั้งคู่ก็ไม่เคยแล้วอะไรไม่เคยแบบว่าไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสอะไรทั้งนั้นน่ะนะครับโอ้โหเพื่อนๆนี่สวยมากเลยนะนะครับสวยมากเลยนะครับเห็นไหมฮะอะไรชื่ออะไรนะอะไรโชกุนโชกุนนะมูซาชิไดโชกุนมูซาชิไดโชกุนนะครับงานเมื่อปีกี่ปีอะไรเห็นแวบๆปี2019เห็นไหมครับงานปี2019โอ้ยมือหนึ่งนะเพื่อนๆนะใช่นี่มือหนึ่งนะครับอันนี้ราคาเป็นไงครับตอนนี้ในท้องตลาดในขนาดนี้อันนี้เอาจริงนะแพงมากนะโอ้ราคาแพงผมไปถามในเพจนึงครับเท่าไหร่11,500บาทโอ้เป็นหมื่นในเพจนะในเพจนึงนะครับโอ้แต่ผมได้มาในราคาที่แบบเท่าไหร่ประมาณ 2,000 ปลายนะครับเดี๋ยวในเพจอันนั้นคือหมื่นกว่าแต่ที่คุณได้มาคือ2,000ปลายอะไรกันเนี่ยมีพี่คนนึงครับเขาเก็บเขามีแบบเนี้ย6ตัวแล้วเขาแบ่งขายให้ผมในราคาที่แบบในราคาพีไว้ง่ายไม่เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนๆหมื่นกว่ากับ 2,000 นี่มันต่างกันมากนะฮะใช่โอ้ตายแล้วเนี่ยหนักนะเนี่ยนะครับน่าจะมีน้ำหนักอยู่โอ้โหมันราคานี่แบบโหดมากเลยนะโอ้โหตายแล้วชุดนี้คือเดือดมากอันนี้คือถ้าไม่รักจริงนี่ไม่ซื้อนะเนี่ยผมยอมเจ็บครับยอมเจ็บเข้าช่องพี่ผมโอ้สุดยอดนะครับผมอันนี้คือมือหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้มาเอาเลยไหมคุณบอลเอาเลยดูเลยโอ้ยมาแล้วมือหนึ่งแกะอันบ็อกซ์อีกแล้วแกะตรงนี้นะอันบ็อกซ์เอาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมือหนึ่งจริงๆนะฮะมือหนึ่งนะครับผมเอาอันบ็อกซ์ครับไปแล้วครับจะเป็นมือสองแล้วครับผมมือสองไปแล้วเฮ้ยซุปโอ้ยเรียบร้อยต้องใช้แบบทัดไหมเนี่ยไม่ครับสดเลยจริงๆคัตเตอร์ก็ใช้ได้นะครูบอลนะแต่ผมกลัวมันจะขาดหรือเปล่าคุณต้องระวังมันจะคุ้มไหมฮะผมเกรงว่ามันจะคุ้มไหมครับเปิดแล้วเนี่ยกับการที่งอกับการที่กล่องขาดอันไหนมันจะคุ้มเหมือนกันนะฮะลองดูครับเพื่อนๆกับปึ๊บแกะมาแล้วนะฮะดับเลยไหมโอ้เรียบร้อยแซงเกลเลยคือซื้อมาเล่นเธอป่ะคุณเอ้ยนะครับโอ้โหเพื่อนๆนี่เป็นอย่างนี้นี่จะเป็นแบบแบ่งเป็น5กล่องนะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในมันกลับมาแล้วนะครับผมนี่โอ้โหเดี๋ยวเอาออกมาเทตัวแล้วคุณบางวันมาครับโอ้ยเดี๋ยวจะขาดไหมยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเพื่อนๆขออนุญาตนะครับค่อยๆขออนุญาตนะครับมันเลียวมากนะฮะผมก็ไม่เคยเล่นนะไอ้สเปอร์มินิพาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นซื้อ DX ก็ไม่ไหว DX แพงมากนะก็เอาเท่าที่กำลังซับเราไหวนะเพื่อนๆนะอันนี้มันก็สวยเหมือนกันครับแต่ขนาดเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าอะไรที่มันเติมเต็มให้เราได้มีจิตวิญญาณในการใช้ชีวิตต่อไปผมว่าสิ่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับอันนี้ขอยืมคำพูดของเซียนออโตมาพูดนะฮะก็คือสิ่งนี้นะครับมาเติมเต็มให้เราทำให้เราแบบขับเคลื่อนชีวิตไปได้นะครับอันนี้เซียนเขาพูดได้ดีมากนะฮะมีห้ากล่องครับขออนุญาตเก็บนะครับโอ้หุ้ยกล่องสวยงามกล่องสวยงามกล่องสวยมากนะครับแน่นะครับโอ้นี่เพื่อนๆ5กล่องนะครับผม5กล่องนะครับสวยงามเดี๋ยวขอดูดีเทลนิดโอ้ยสวยงามนะครับผม
อ๋อประกอบแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋อคือที่เราเคยเห็นเนี่ยไองานแบบนี้นะครับมีบางเจ้าเขาก็เอาไปทำสีนะครับเอาไปทำสีเอาไปตัดเส้นนู่นนี่นั่นแต่ผมจะทำสี DX DX ขนาดยอดส่วนดีๆเลยนะซุปเปอร์มิลิพาแต่ DX มันจะขยับไม่ค่อยสวยเด้ใช่แต่อันนี้มันจะขยับมากขยับได้เยอะกว่านี้ครับมันจะขยับสนุกกว่าเนาะขยับสนุกกว่านะครับอันนี้คือโอ้โหมือหนึ่งจริงๆงานชุดนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะคือผมเองก็ดูตามเพจตามไลน์นะผมไม่ค่อยได้เห็นว่างานนี้เป็นยังไงแล้วก็ตรงกับงานนี้หายากมากนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้พี่เขามีพี่คนนึงเขาปล่อยให้ครับเขาปล่อยให้แบบใจดีมากเขาปล่อยให้แบบราคาถูกมากนะครับก็ต้องขอคุณพี่เขาด้วยทำให้ฝันของคุณบอลได้เป็นจริงอีกครั้งนึงนะครับผมประกาศหาในเพจโอ้โหนานมากไม่มีใครเสนอมาเลยครับมันนะหายากเนาะเนื้อหน้าทางจะหายากอ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในนะครับจะเป็นยังไงแล้วพอประกอบออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวแกะเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นครูบอลฮะก่อนเราจะแกะกันเนี่ยอยากรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยโอ้เขาดูยังไงแล้วก็ชื่ออะไรลืมบอกครับไม่รู้เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นกล่องแรกนะตรงนี้เขาจะมีเลขหนึ่งอยู่สังเกตตรงไหนเนี่ยนี่ตรงนี้ไงอ๋อจะมีเลขบอกนะครับนี่นะครับเลขหนึ่งสีแดงก็คือตัวสีแดงแหละอ๋อนะกล่องแรกก็คือLessander นะครับอันนี้เป็นกล่องเท่าไรอันนี้กล่องที่2ครับกล่อง2จะเป็น White Class นะครับอันที่3ก็จะเป็น Yellow Kuma ในกล่อง3 Yellow Kuma Kuma นะครับกล่องที่4ก็คือ Bulogan นะครับกล่องที่5ก็คือ Back Gamma นะครับอ๋อนี่คือ5ตัวพี่ดำนะครับโอ้สวยงามนะครับอ่ะไหนมาลองมาแกะกันซิว่าด้านในจะเป็นยังไงเพื่อนอยากเห็นเหมือนกันนะฮะแกะพี่อยากนะครับสังเกตเลยอุ้ยสมัยก่อนที่ดูเป็นวิดีโอแต่ผมชอบมากเลยในนินจาเลสสุเกตมันหล่อมากแกท่านไหนเนี่ยยังไงครับผมอ่ะยังไงดีให้เดี๋ยวเหมือนกับว่าซองเนี่ยมันมีเส้นฉีดอย่างนี้เลยถ้าเกิดคุณฉีดยังไงมันก็ขี้เหร่แบบนี้จริงนะครับแบบนี้คือเขาทำมาเพื่อให้ฉีดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสก็ฉีดไปเถอะนะครับแต่ถ้าของคนไทยเราเนี่ยมันจะชอบติเรื่องกล่องไงแบบเลยกล่องไม่คมเลยหยับร้อยนะฮะโอ้ยแล้วนะซื้อมาเล่นแต่ถ้าจะปล่อยคนที่รับได้ก็ต้องรับได้ในตรงนี้จะเอากล่องไปเล่นหรือไงนะเอามาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาในวังโอเคเดี๋ยวเอาวางนอนก่อนเนาะวางนอนเดี๋ยวขอวางนอนตรงนี้ไปกันเดี๋ยวมันไม่เห็นไม่ชัดนะฮะนี่ครับแกครับเบอร์หนึ่งนะกล่องโอ้ยมาแล้วนะครับมันไม่เป็นแบบนี้เลยครับครับโอ้ยโอ้ยงดงามเฮ้ยงามมันเป็นงานโอ้ยนี่ครับเราจะทิ้งนี้แล้วเราจะเก็บนี้ไว้แล้วพวกมันเป็นงานแคนดี้ทอยมันต้องมีทุกอมแจกโอ้ยมาเป็นแผงโอ้ตายแล้วนะเป็นแผงนี่เลยโอ้ตายแล้วเป็นแผงนะฮะโอ้ยโอ้ยต่อกันยับหน่อยนะมีสติ๊กเกอร์นะครับเขาเรียกว่าดีคอร์ใช่ไหมไว้แปะสติ๊กเกอร์ไว้แปะด้วยนะครับผมข้อมือครับอ๋อนี่ไงเจ้าซาสึเกะของเขาโอ้มีผู้เขาจะมีอย่างนี้ทุกกล่องเนาะทุกกล่องครับเป็นแบบมีทุกกล่องนะครับเพื่อนโอ้ยเขาท่านะฮะสวยอยู่นะครับถึงว่าเขาถึงเอาไปทำสีกันแต่ผมว่าผมดูในรีวิวไม่ต้องทำสีมันก็โอเคนะจริงๆอย่างพวกเราเองไงก็คงไม่มีเวลาที่ไปทำสีอะไรขนาดนั้นนะก็เล่นไปตามนี่แหละครับเพื่อนๆเพราะว่าสีที่เขาทำมาเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่าถ้าคุณอยากต้องการให้มันเหมือนมีความแบบสวยงามของสีนู่นนี่นั่นคุณก็เอาไปทำสีกันเท่านั้นเองแต่อย่าลืมว่าไปทำสีคุณก็ต้องเสียค่าส่งทำสีนะฮะโอ้ก็เพิร์ดน่าจะแพงกว่าค่าตัวนะเขาไม่ได้ทำให้เราฟรีนะครับแต่ถ้าจะทำเองก็เสี่ยงนะครับเพราะว่ามันพังขึ้นมาก็งานเข้าอยู่นะครับผมมันก็ต้องแบ่งกันอุ้ยสวยมากนะครับโอ้โหอันนี้อลังการมากเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนๆว่าพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงขอเวลาไปประกอบสัก3วันนะครับเพราะต้องใช้เวลาในการประกอบเยอะมากเพราะเนี่ยหนึ่งคือผมเองผมกับน้องชายยังไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยแบบเราไม่เคยประกอบล่าสุดที่ผมประกอบอะไรแบบนี้ได้ไหมก็คืองานโชโดที่เป็นรถในมดแดงซึ่งแผงมีน้อยมากแล้วประกอบง่ายแต่อันเนี้ยไม่ธรรมดานะครับผมต้องขอเวลานิดนึงในการประกอบนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะมารีวิวทีในตอนอาทิตย์หน้าเลยนะครับผมเพราะน่าจะใช้เวลาในการประกอบเยอะอยู่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมมาแล้ว
ับเพื่อนๆครับโอ้ยหายไปจัดกี่วัน2วันได้ไหมวัน2วันครับบอกแล้วว่าในการประกอบตัวนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาสำหรับมือใหม่คือเรา2คนเนี่ยนะครับเราจะเล่นแต่งานสำเร็จนะครับเพื่อนๆเราไม่เคยประกอบอะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดที่ผมประกอบก็คือผมประกอบรถพวกมดแดงครับที่เป็นงานโชโดฮะไอโชโด X นะครับซึ่งอันนั้นแผงมันน้อยประกอบง่ายแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะจริงจังขึ้นมาอีกสักนิดนึงเลยนะครับต่างกันมากงานนะประกอบยากมากครับผมไม่เคยประกอบเลยเนี่ยแต่ก็ประกอบได้แต่มันก็อย่างนั้นว่าครับประกอบยากครับแต่อันนี้น่าจะเป็นความสนุกไหมคุณบอลเพราะว่ามันคือการเล่นไงถูกออกไหมผมมองว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์เพราะว่าเราได้เล่นคือการประกอบเนี่ยคือการได้เล่นละแต่การขยับเนี่ยอย่างที่บอกนะเพื่อนคือขยับนี่คืออีรูปแบบนึงแต่การที่เราประกอบเขาให้มันเป็นรูปร่างที่เราต้องการเนี่ยนะครับเนี่ยผมว่าอันนี้เราได้เล่นละแต่ว่างานมิทิพานะประกอบเนี่ยผมว่าพอเราประกอบเสร็จนะครับมันมีความภูมิใจว่าทำได้ว่ะทำได้แล้วอย่างที่บอกครับย้ำอีกทีว่าสำหรับเราสองคนมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะหนึ่งคือเราไม่เคยเล่นงานแบบนี้เลยใช่ผมนับถือนะคนที่เขาเล่นกันดั้มนับถือจริงๆนะครับนั้นต่อกันแบบมือพังใช่ใช่ผมนับถือเลยว่าเขาเก่งแล้วก็มีความพยายามมากๆทีนี้ครูบอลอันนี้มันบังหน้าผมหมดเลยเนี่ยคือสรุปแล้วคือเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเสร็จแล้วโชว์เลยครับโชว์เลยไหมเฮ้ยเริ่มไหมปริ้งโอ้โหเรียบร้อยอันนี้วางข้างล่างก็ได้ครับมันบังครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับมาแล้วนะครับคุณโชกุนนะครับต้องบอกว่าไดโอชื่นใจนะพอต่อเสร็จแล้วชื่นใจสวยนะสวยสวยนะนะครับในความเป็นทองนะครับประกายสวยมากนะเพื่อนๆนะปลาออกมาเนี่ยสวยมากต้องบอกเพื่อนว่าอันนี้คือการต่อดิบนะต่อดิบไม่มีการเดินเส้นไม่มีการลงสีใดๆทั้งสิ้นอันนี้คืองานดิบๆเลยนะครับใช่ไหมครูวันแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับใช่ใช่จะเกิดไปทำสีเพื่อนโอ้โหเพราะว่าเป็น DX ย่อส่วนเลยก็ว่าได้ใช่ใช่แล้วก็อย่างคือถ้าทำสีย่อไม่ใช่ดิถ้าเราไปทำสีเราเองก็ทำไม่เป็นใช่ครับเราจะไปส่งเขาทำก็ค่อนข้างที่น่าจะหลายตังค์อยู่จะแพงน่าจะพอๆกับราคาเผื่อแพงกว่าราคาตัวมันจำทำใช่ใช่อันนี้ต้องบอกเพื่อนกันว่านะครับผมเอาไม้รูปแบบที่ประกอบเสร็จแล้วนะส่วนไอ้ที่มันเป็นตัวเนี่ยเราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วเราต้องประกอบให้มันเป็นตัวก่อนนะเพื่อนๆนะค่อยเอามารวมร่างกันนะครับ5ตัวครับเดี๋ยวเริ่มนะครับแล้วผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าแต่ไอ้ตอนนี้เป็น5ตัวนะยืนหนึ่งเรียงกันเป็นยังไงนะครับแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยครูบอลอันนี้จะเป็นอาวุธรวมกันครับขอโทษครับมันจะเป็นอาวุธรวมของแต่ละตัวมาประกอบกันเป็นอาวุธอย่างนึงเห็นมั้ยอันนี้ก็เป็นโล่เป็นโล่ค่อยๆนะค่อยๆนะใจเย็นใจเย็นอ๋อเป็นโล่คือผมลืมไปแล้วนะครับว่าในหนังนี่เขามียังไงนะครับไม่ได้ดูนานมากมันจะมีโล่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันละเป็นทวนไหมทวนประมาณนั้นเป็นทวนนะครับแต่ว่าตรงปลายนี่เหมือนเป็นที่ตักขยะมากเลยนะครับผมเออแต่ก็เท่นะฮะเป็นกรงเล็บหมีนะครับเออนี่เพื่อนพอเอามาวางกับไดโออย่างแจ่มไหมนะครูบอลนะเท่เลยนะต้องบอกว่าเนี่ยเพื่อนๆลองทำไดโอดูนะครับสนุกนี่ก็เพิ่งจะทำล่าสุดนะทำไดโอให้กับครูบอลเขานะครับก็คือเนี่ยเป็นฐานของคาร์บูนเจอร์อย่างที่บอกครับของเล่นพวกนี้ถ้ามันมีฐานให้เขาสักนิดนึงเพื่อนๆมันจะเซิร์ฟมันจะสร้างนะสร้างความแบบมีเรื่องราวมีสตอรี่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้อุ้ยกลับมาแล้วนี่ดีที่ว่ามันเป็นยางถ้าเกิดเป็นจุดขยับน่าจะเสียหายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างฟิกูอาร์นี่คงจะหักเนื้อเนาะโอ้โหตะกี้ใจหายแวบใจหายแวบเดือนนะครับผมเพื่อนๆโอ้ยตายโอเคโอเคนะครับผมก็สรุปแล้วนะเพื่อนๆนะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สวยมากแล้วก็แนะนำเพื่อนๆเผื่อใครสนใจนะครับก็ลองไปหาตามเพจตามร้านที่เรานั้นไปซื้อไปพีในร้านประจำในเพจที่เราซื้อขายประจำนะเพื่อนๆนะแนะนำนะครับเป็นงานที่สวยนะครับแล้วก็ไปเช็คราคาดีๆสำหรับบางร้านนะครับคือร้านที่น้องผมน้องชายผมได้มาผมว่าราคาก็เป็นมิตรอยู่นะใช่มีพี่ก็แบ่งให้นะผมว่าตรงนี้โอเคอยู่เพราะว่าพี่ๆในเพจใน Facebook ผมว่าเขาน่ารักแต่ถามว่าพี่ๆที่หน้าร้านค้าตามร้านค้าอเมริกาทั้งพันทิปเงี้ย ก็ราคาน่ารักแต่แค่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าพี่ๆเขามีหน้าร้านซึ่งก็ต้องบวกค่าเช่าค่านู่นนี่นั่นนะเพื่อนก็ต้องเข้าใจตรงนี้กันด้วยนะครับอย่าเอาแต่แบบว่าเฮ้ยพี่มันซื้อจากเพจนู้นเพจนี้มันถูกทำไมร้านหน้าร้านพี่มันเป็นอย่างนี้เราไปเทียบแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่เขามีหน้าร้านเขาต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าล็อกเขามันแพงมากนะครับยิ่งทุกวันนี้เรายิ่งต้องช่วยกันนะครับยิ่งช่วงโควิดอย่างนี้เราต้องช่วยกันทั้งพ่อค้าทั้งลูกค้าเราต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมครูบอลใช่นะครับผมก็สำหรับรายนี้คาคูเลนเจอร์นะครับคุณเนี่ยผมว่า
แค่นี้สำหรับผมว่ามันก็ปิดลายแต่แล้วครับเพราะว่ามันก็ครบอ่ะนะฟิกตัวฟิกเกอร์กับหุ่นนะครับหรือถ้าเกิดใครมีซับมีทุนสูงก็เอา DX เลยก็ได้นะแต่ DX กับมินิพาเนี่ยข้อเสียคือมินิพาจะมีจุดขยับที่เยอะกว่าจะมีการงอแขนงอขาหันข้างแต่ DX เนี่ยได้แค่ขยับแค่นี้เองแค่นั้นเลยครับแล้วรูปทรงมันจะดูแบบแข็งๆด้วยนะในความรู้สึกผมนะรูปทรงแข็งแล้วขยับจุดขยับน้อยแต่ว่าสีเน่ไม่ต้องห่วงครับกริปสุดยอดนะสุดยอดแต่อย่างที่บอกแล้วครับอันนั้นมันก็มาด้วยความที่ความเก่าแก่ของงานเป็นงานเก่าเป็นงานมันเก่าแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แลกมาด้วยความสวยก็สวยไปอีกแบบนึงสวยครับแต่ว่ามันก็ต้องมันหนักตรงประกอบนะครับถ้าเกิดใครประกอบไม่ดีก็อาจจะหักหรืออาจจะพังได้ต้องระวังนะเพื่อนนะเรื่องของชิ้นส่วนแล้วก็การประกอบต้องระวังให้ดีอันนี้คือข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอาจจะหัวร้อนได้ฉะนั้นเพื่อนต้องเวลาเล่นตรงนี้ต้องเข้าใจมันด้วยนะครับเข้าใจกิริยาบถของงานด้วยนะครับผมเพราะผมก็เห็นน้องชายผมก็นั่งต่ออยู่หลายวันอยู่เหมือนกันกว่าจะได้หลายชั่วโมงอยู่นะครับผมส่วนงานที่เป็นโกกไม่ใช่โกเคเจอร์ดิคาร์โกเรนเจอร์ที่เป็นฟิกเนี่ยผมว่าอันนี้ก็โอเคคือผมชอบมากโดยส่วนตัวผมรู้สึกผมแฮปปี้นะผมมาทำเดโอนเมื่อวานแล้วมันดูสวยจังเลยนะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมเชียร์นะเชียร์เลยแต่ก็ถ้าไปเจอราคาน่ารักผมก็แนะนำให้สอยนะครับผมเดี๋ยวขออัญเชิญให้มันยืนอยู่จุดขนาดนี้ดูซิมันยังไงจะได้รู้สเกลว่ามันขนาดไหนมันก็จะเป็นลักษณะประมาณระวังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคือยืนคู่กันได้เลยครับแล้วตอนก่อนที่เราจะมาประกอบร่างผมได้ทำอินเสิร์ตที่แบบว่าหุ่นกับตัวคนยืนคู่กันครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูอินเสิร์ตแล้วกันนะครับผมถ่ายไว้ให้ดูแล้วนะฮะจะได้ดูกันชัดๆนะครับว่าพอยืนคู่กันแล้วมันโอเคยังไงนะครับผมแต่ตัวส่วนตัวผมมองว่ามันสวยนะแค่นี้สำหรับผมนะแค่นี้ก็ฟินแล้วครับแค่นี้เราก็ฟินแล้วแล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างที่จะจับต้องได้ถ้าเราไปเจอร้านที่โอเคเนาะนะครับตรงนี้เช็คกันให้ดีเนาะนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับครูบอลเดี๋ยวไปแล้วฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับผมกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากๆนะครับครับผมขอให้ทุกคนนะครับรอดปลอดภัยจากภัยโควิดเพราะตอนนี้ดูจากทรงแล้วน่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวขึ้นทุกวันนะครับน่ากลัวเหลือเกินนะครับขอเพื่อนๆไปเที่ยวไหนไปดูแลไปเที่ยวไหนไปดูอะไรตรงไหนก็ขอให้ระวังตัวใส่แมสก์นะครับใช่แล้วก็เจลเนี่ยอย่าให้ขาดมือล้างมือบ่อยๆนะเพื่อนๆนะถนัดผม2คนไปพันทิปเนี่ยพวกเราก็จะใส่แมสก์แล้วก็ล้างมือกันตลอดต้องคอยระแวงระวังนะเพื่อนๆนะช่วงนี้มันอันตรายแต่ถามว่าจะอุดอู้อยู่ในบ้านเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้มันเบื่อครับมันเซ็งมันอึดอัดอะใช่นะครับก็ขอเพื่อนๆทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิด19นะครับรวมถึงพวกเราด้วยนะแล้วก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับพี่ๆน้องๆชาวเดอะทอยทั้งหลายแล้วก็ชาวเดอะโค้ดที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูช่องครูบอลโชว์รีวิวนะครับครับสำหรับวันนี้ผมกับครูบอลเดี๋ยวไปละเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ